สวัสดีครับผมมาเชียงใหม่ได้30ปีแล้วฮะก็ยังไม่ได้กลับเลยฮะอยู่จนวันนี้วันที่ผมมานั้นเชียงใหม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้วันนี้เชียงใหม่เจริญเติบโตเรามีตึกสูงขึ้นเรามีทุกอย่างเทคโนโลยีสุดยอดการเดินทางรวดเร็วผมมองเห็นเชียงใหม่ผมมีความสุขผมรู้สึกว่าเอ้ยผมน่าจะแฮปปี้แล้วผมเคยเปิดโรงเรียนกวดวิชามันเด็กไทยเรียนกวดวิชากันมากเลยฮะผมกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ30ฮะเลิกทำงานแล้วก็รีไทร์ฮะเช้าก็ตีกอล์ฟตกเย็นก็เล่นไพ่บิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปตอนนั้นรู้สึกว่ามันพอผมมาเปลี่ยนความคิดหลังจากผมมีลูกครับคือความตั้งใจเดิมของผมเนี่ยตกลงกับภรรยาว่าเราเกิดมาไม่ได้มีอะไรตายก็ให้มันหมดไปอย่ามีลูกเลยไม่เคยคิดจะมีลูกพอมีลูกเท่านั้นแหละครับความรู้สึกผมเปลี่ยนเลยผมมองดูบ้านเมืองผมมองดูประเทศไทยผมเห็นความเจริญทางด้านวัตถุเติบโตขึ้นมากแต่สิ่งที่เราขาดหายไปคือเรื่องการพัฒนาจิตใจพัฒนาคนอะไรล่ะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนถ้าไม่ใช่การศึกษาผมมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมเคยทำผมมองย้อนกลับไปในการศึกษาที่ผมเคยเห็นผมเห็นเด็กเก่งๆนั่งกวดวิชาผมเห็นเด็กธรรมดาธรรมดากลายเป็นเด็กโง่ในห้องเรียนเพียงเพราะเขาไม่ได้อยากเรียนเพียงเพราะเขาไม่อยากทำข้อสอบเขากลายเป็นคนอีกชั้นหนึ่งของสังคมการศึกษาแทนที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์มันกลายเป็นเครื่องมือแบ่งชนชั้นทำให้คนบางคนได้เปรียบในสังคมและคนบางคนเสียเปรียบซ้ำซ้อนวันนี้โลกของเราแบ่งการศึกษาออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งคือการศึกษาที่อยากจะพัฒนาคนอีกพวกหนึ่งการศึกษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งคน15ปีที่แล้วผมเปิดเว็บไซต์ edison.com เปิดเว็บทางการศึกษาที่มีคนบอกว่าไม่มีใครเขาสนใจจะดูหรอกผมทำเว็บไซต์การศึกษาทั้งที่ผมไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเลยครับมีแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอินฟอร์มเราจะให้ข้อมูลอย่างนี้กับสังคมได้อย่างไรใครๆบอกว่าคนไทยไม่สนใจการศึกษาหรอกเว็บกระทรวงยังไม่มีคนดูหนังสือเด็กไทยไม่อยากอ่านผมรู้สึกว่าสังคมที่ผมอยู่ในอดีตทำให้ผมมีความรู้สึกผูกพันต่อบ้านเมืองสังคมให้โอกาสผมทำให้ผมได้มีการศึกษาแต่ในขณะที่ทุกวันนี้สังคมไม่ให้โอกาสเด็กผมคิดว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อคืนต่อสังคมผมก็ให้ข้อมูลแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาคาดครับวันๆนึงมีคนใช้บริการเว็บไซต์การศึกษานี้ 2-3 คนก็คือไอ้คนทำกับไอ้ผมที่ปรึกษามันไม่มีหรอกครับผมทนไม่ได้ครับแม่ผมอาจจะไม่ได้การศึกษาสูงแต่สอนสิ่งที่มีค่ากับผมคือทำดีได้ดีผมเชื่อแม่ครับทุกวันนี้เด็กไทยไม่ค่อยเชื่อว่าทำดีได้ดีก็ทำขึ้นมาแล้วทำไมมันจะไม่มีคนเข้าผมกลายเป็นวิทยากรครับผมออกไปบรรยายผมเดินทางไปทั่วประเทศเอาเงินส่วนตัวมีคนขับรถคนหนึ่งแล้วก็ออกไปบรรยายให้ผู้คนให้นักเรียนฟังว่าเฮ้ยมันมีเว็บไซต์อย่างนี้นะ15ปีที่แล้วเนี่ยโรงเรียนบอกผมว่าเฮ้ยคุณจะมาขายอะไรผมบอกผมไม่มีอะไรจะขายผมแค่อยากให้คนใช้เว็บเขาถามว่าแล้วเว็บเสียตังค์ไหมผมบอกไม่เสียฟรีเขางงนะครับวันนี้ผมกลายเป็นคนที่มีคนเชิญไปบรรยายทุกวันนี้เนี่ยบรรยายไม่น้อยให้สดๆไม่น้อยกว่า 20,000 คนที่ฟังผมต่อปีปีนี้ก็ 15,000 กว่าคนรวมที่นี่สดๆอีกสัก500คนก็บวกเข้าไปในวันที่ผมไปผม
ไปให้กำลังใจเด็กครับผมบอกเขาว่าคุณไม่ได้โง่เพียงเพราะคุณทำได้คะแนนต่ำคุณอย่าเอาเกรดเฉลี่ยมาตัดสินอนาคตของคุณผมเห็นเด็กไทยเยอะแยะเลยที่เป็นอัจฉริยะครับที่มีความสามารถครับแต่เขากลายเป็นเด็กโง่ในห้องเรียนเพียงเพราะอะไรเพียงเพราะเขาทำเกรดได้น้อยผมเจอเด็กบางคนนะครับเป็นนักวอลเลย์บอลกลับมาจากชิงแชมป์วอลเลย์ของโลกแต่กลายเป็นเด็กแย่ในโรงเรียนครับโรงเรียนบอกว่าเด็กมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเกรดเฉลี่ยหนึ่งกว่าแต่ผมว่าโรงเรียนมีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะระบบการศึกษาเด็กคนที่เรียนฟิสิกส์สีนุกิจเคมีสีนุกิจภาษาอังกฤษสีนุกิจแต่ว่าเรียนพละหนึ่งหน่วยกิจเฉลี่ยออกมามันก็ต้องหนึ่งถ้าเกิดว่าให้เด็กเป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพเขาจริงๆเด็กคนนี้ต้องกระโดดตบสี่หน่วยกิจเซตบอลสี่หน่วยกิจวิ่งเร็วสี่หน่วยกิจฟิสิกส์เคมีรวมกันหนึ่งหน่วยกิจอย่างนี้นะครับเด็กสามกว่าเราได้ทำลายอัจฉริยะในประเทศไทยเราไปทุกวันทุกวันผมไม่เชื่อว่าเด็กต่างประเทศจะเก่งกว่าเด็กไทยแต่วันนี้เราเห็นไหมครับสัปดาห์นี้มาเขาบอกว่าเด็กอายุ16ครับได้รับเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลถามว่าคนไทยไม่เคยมีเลยเหรอเด็กอายุ17ของอเมริกาครับสามารถสร้างเครื่องตรวจจับปฏิกรณ์ปรมาณูได้ในห้องลงรถของตัวเองเด็กไทยเราไม่มีเลยเหรอผมเริ่มบรรยายให้ผู้ปกครองฟังบอกเขาว่าเฮ้ยโรงเรียนวันนี้มันไม่ใช่ความรู้คู่คุณธรรมแล้วนะโรงเรียนเราเป็นที่อัดวิชาเข้าไปแต่ไม่ได้ให้เรื่องคุณธรรมผมบอกกับผู้ปกครองว่าเด็กวันนี้ไม่ต้องเก่งอะไรมากหรอกขอเขามีความซื่อสัตย์เขามีงานทำแล้วขอเขามีความอดทนเขามีงานทำแล้วแล้ววันนี้โรงเรียนไม่ได้สอนความซื่อสัตย์ไม่ได้สอนความอดทนแต่โรงเรียนสอนให้ทำข้อสอบแล้วข้อสอบเป็นอย่างนี้ครับข้อสอบเป็นอย่างนี้ครับวิทยาศาสตร์ม.3ของโอเน็ตข้อสอบของชาตินะครับที่ใช้วัดเด็กทั่วประเทศนะครับแล้วบอกว่าข้อสอบแบบนี้เด็กต้องทำได้แล้วบอกว่าถ้าครูสอนเด็กแล้วเด็กทำไม่ได้แสดงว่าครูไร้ความสามารถโรงเรียนไร้ความสามารถนี่หรือคือข้อสอบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องให้เด็กม.3ทำหรอกครับให้เด็กป.1ทำเพราะอะไรเพราะมันได้แจกแท็บเล็ตเอาแท็บเล็ตมามี Wi-Fi กดเข้าไปเจอแล้วข้อสอบแบบนี้มันไม่ได้วัดความคิดมันวัดความจำพอพูดถึงวัดความจำปั๊บมาพัฒนาข้อสอบต่อไปกลายเป็นข้อสอบวัดความคิดครับดูข้อสอบวัดความคิดเถอะไอ้นี่อ่านแล้วต้องคิดหนักเลยนะครับนักเรียน คิดหนักเลยคิดว่าอะไรครับคิดว่าคนออกข้อสอบอยากให้ตอบข้อไหนโลกเราแบ่งการศึกษาวันนี้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ทำการสอนแบบ traditional learning approach คือการสอนแบบโบราณเขาเอาเนื้อหาเป็นตัวตั้งครับเสร็จแล้วก็พยายามสอนด้วยวิธีเลคเชอร์แล้วก็ให้เด็กจำเด็กก็จำไปเวลาเข้าไปห้องสอบก็ทำให้ตรงกับเฉลยเด็กคนนั้นเก่งวิธีการแบบนี้ยังสอนกันอยู่ในประเทศเราไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่าความเจริญทางด้านความรู้จะเปลี่ยนยังไงวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาวันที่ผมมาเชียงใหม่เนี่ยผมซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงราคาเท่ากับผมซื้อมอเตอร์ไซค์ได้3เครื่อง3คันผมซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกผมเอาคอมพิวเตอร์ไปแลกมอเตอร์ไซค์ได้2คันแต่วันนี้ทุกอย่างถูกลงเมื่อก่อนเราจะหาความรู้เราต้องวิ่งไปนะครับวันนี้ความรู้มันวิ่งมาหาเราเลย
โรงเรียนในเมืองไทยหลายโรงยังบ่นว่าไม่มีงบประมาณเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มี native speaker เราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วเรายังมีปัญหาเรื่อง native speaker เราไม่มีผมถามว่ามันจำเป็นด้วยหรือพอดแคสต์ก็มีอยากจะฟังภาษาอังกฤษ accent อะไรได้หมดครับขออย่างเดียวมีความอยากหรือเปล่า MIT Open Courseware มีเต็มไปหมดความรู้มันวิ่งเข้ามาเต็มไปหมดสิ่งที่เราต้องการในวันนี้คืออะไรผมมาถามว่าประเทศเราต้องการอะไรนี่ครับประเทศเราต้องการความคิดสร้างสรรค์คนไทยเราอย่าว่าแต่ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับแค่คิดยังยากเลยเพราะเราไม่เคยฝึกคิดเนี่ยฮะเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าความคิดมันเป็นเรื่องส่วนตัวประเทศเรามันทะเลาะกันเพราะความคิดต่างกันบางคนพยายามยัดเยียดความคิดตัวเองให้คนอื่นแล้วก็เชื่อความคิดตัวเองมันสุดยอดเราพร้อมจะฆ่ากันด้วยซ้ำไปแค่ความคิดต่างกันแล้วความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากความแตกต่างแตกต่างแล้วมีคุณค่าเพิ่มแต่โรงเรียนไทยสร้างความแตกต่างหรือเปล่าครับไม่เด็กตั้งแต่เช้าจนเย็นครับต้องเหมือนกันหมดใส่ชุดเดียวกันตัดผมสั้นเกรียนเหมือนกันใส่รองเท้าสีเดียวกันรองถุงเท้าต้องสีเดียวกันผิดสีนิดเดียวเป็นอันตรายเราเจออย่างนี้มาผมไม่อยากเชื่อว่าบ้านเรายังสอนกันอยู่อย่างนี้ถึงทุกวันนี้ผมทำการวิจัยเรื่องของการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผมได้ทำการอบรมคุณครูโคชชิ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยโคชชิ่งคุณครูในหลายๆโรงเรียนเพื่อที่จะทำให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์จำเป็นมากสำหรับทุกคนผมเล่าเรื่องนี้ให้คุณครูฟังคุณครูมีความสุขคุณครูบอกว่าเฮ้ยสุดยอดว่ะแต่ว่าผู้บริหารเขายังโบราณอยู่ผมบรรยายให้ผู้บริหารฟังผู้บริหารบอกว่าเยี่ยมเลยอาจารย์แต่ว่าคุณครูเราแก่เกินไป ผมบรรยายให้คุณครูและผู้บริหารฟังพร้อมกันเขาบอกสุดยอดแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะเอาหรือเปล่าผมบรรยายให้ผู้ปกครองฟังผู้ปกครองว่าทำไมโรงเรียนไม่เปลี่ยนวันนี้เราจะรอใครครับเราปฏิรูปการศึกษามา14ปีวันนี้เรายังสอนเหมือนเดิมไม่ต้องรอแล้วครับความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดจากใครสักคนหนึ่งมากดปุ่มแล้วบอกคุณต้องเปลี่ยนแต่มันต้องเกิดจากความเข้าใจของคนในสังคมทุกๆคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยเริ่มต้นจากตัวคุณเองขอบคุณมากครับ